ถ้าตอบไม่หมดก็เลื่อนไปอีกวันใหม่เนาะตามเวลา เรียนถามพระอาจารย์หนึ่งการเกิดดับของนามรูปและการเกิดดับของอาการใช้ลักษณะเดียวกันหรือไม่สองรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงวิปัสสนากิเลส10อย่างให้โยมด้วยเพราะเวลาเกิดสภาวะโยมไม่ทราบว่าอันไหนคือวิปัสสนาอันไหนคือวิปัสสนูกิเลสกราบขอบคุณ การเกิดดับของนามรูปและการเกิดดับของอาการใช้ลักษณะเดียวกันอาตมาก็ขอออกตัวก่อนอาตมาก็ไม่เก่งในทางนี้เพราะบทนี้มันเป็นปริยัตินะมันเป็นปริยัติคำว่านามรูปอาการของการดับนะก็ไม่ขอตอบนะทำไม่ได้เพราะไม่เก่งนะไม่เก่งจะตอบแต่ในสิ่งที่เราพอที่เราจะรู้และเข้าใจเพราะอันนี้มันเกี่ยวกับผู้ที่เขาเรียนทางฝ่ายปริยัติเราก็เรียนทางฝ่ายปฏิบัติมันก็เลยถ้าพูดไปถ้ามันไม่ใช่มันก็จะเพี้ยนไปเราก็ขอออกตัวว่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่านามรูปที่มันเกิดดับเกิดดับก็คือเป็นอาการของจิตเป็นอาการของเรียกว่าเป็นสังขารนะเป็นสังขารที่มันปรุงแต่งนะสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งนะมันก็จะเกิดดับคือนามรูปเนี่ยมันเป็นอาการของคนหรือว่าของที่มันเอามาก็มาดูว่าอธิบายยังไงรู้แต่ว่าให้เข้าใจแต่ว่าในความรู้สึกนึกในจิตใจของเราเนี่ยในความรู้สึกที่เรามีความรู้ร้อนอ่อนแข็งอะไรร้อนอ่อนแข็งก็คือใจของเราเนี่ยที่มันจะเป็นที่บอกที่บ่งบอกของอาการนะส่วนที่ธาตุขันธ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นนามนะมันแค่เป็นนามเป็นแค่ที่เป็นแค่รูปเฉยๆเป็นแค่รูปมาเฉยๆแต่ตัวลึกๆจริงๆนะก็คือใจของเราคือจิตของเราหรือตัววิญญาณของเราเนี่ยที่มันรู้ว่าอะไรคืออะไรคืออะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันจะเกิดดับนะมันก็เป็นอาการนะของอารมณ์ที่เราได้ไปสัมผัสที่เราไปได้สัมผัสสัมผัสอันนั้นสัมผัสอันนี้หรือความพอใจและความไม่พอใจอันนี้มันก็จะออกอาการทั้งอยู่ข้างในมันแหละแต่มันจะมาออกอาการอยู่ข้างนอกบางทีมันก็ออกไปจากทางวาจาบางทีก็ออกจากทางกายทางกายก็คือนี่แหละตัวเราคืออวัยวะของเราในทางกายแต่ทางวาจาก็คือคำพูดนะคือคำพูดจริงๆมันก็ออกจากทางใจใจเป็นคนสั่งนะ ดังนั้นจึงขอบอกว่าไม่ค่อยถนัดในทางนี้เท่าไหร่นะในเรื่องคนนี้เพราะมันเป็นทางฝ่ายปริยัติมากกว่าไม่ได้ใช่ทางฝ่ายปฏิบัติทีนี้ข้อ2รบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงวิปัสสนาวิปัสสนูกิเลส
สิบอุปเลขสิบอย่างก็อีกนั่นแหละนะให้โยมโดยเพราะเวลาเกิดสภาวะโยมไม่ทราบว่าอันไหนคือวิปัสสนาไหนคือวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนาก็คือเป็นสิ่งที่ละเอียดนะเป็นสิ่งที่ละเอียดอันนี้มันอธิบายได้ยากเพราะมันเป็นของที่ละเอียดมากส่วนวิปัสสนูกิเลสเนี่ยมันก็เข้าไปฝังลึกอยู่ในด้านจิตใจในด้านจิตใจความอยากนะความอยากคือเราไปสัมผัสในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราต้องการเราก็คิดว่ามันอยากได้มาเป็นของเราหรือว่าอยากมาครอบครองนะมันเกิดกิเลสแล้วมันเกิดวิปัสสนูแล้วมันเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วทั้งเราเองรู้ตัวไหมว่าเรามีความรู้สึกอันเนี้ย มันก็เลยต้องให้คิดพิจารณาในความลึกๆในใจของเราเนี่ยในใจของเรานี่มันมีความต้องการอย่างที่เราคิดไหมอย่างเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมทีนี้ได้มาแล้วนี่มันคิดว่ามันจะเป็นยังไงจะอยู่กับเรายังไงเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งละเอียดนะไม่เป็นสิ่งละเอียดก็ให้เราค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยละว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรเพราะความอยากที่มันเป็นกิเลสนี่มันเป็นความอยากชนิดหนึ่งอยู่ทางด้านจิตใจของเรานะมันเป็นความอยากนะนี่ว่ากิเลสคือความอยากนะกิเลสคือความอยากอยากอะไรล่ะอยากอันนู้นอยากอันนี้คือความอยากเกิดขึ้นอย่างเราไปเห็นรูปเรามีความต้องการหรือเราไปอยากสัมผัสแต่เป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราพอใจมันก็เป็นความอยากมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเห็นมันเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยมันเรื่องสมมุติโอ้ก็แค่นั้นแหละเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นวิปัสสนาแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นวิปัสสนาแล้วมันเป็นแค่ของสมมุติขึ้นมามันไม่กีรังยั่งยืนอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยดังนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับใจของเราจะคิดพิจารณาอาการที่มันเกิดดับของจิตของใจของเราเนี่ยมันจะมีอาการอะไรให้เรารู้ตามทันรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทีนี้เราเป็นทุกข์ไหมหรือเราเป็นสุขไหมนะถ้าเป็นทุกข์เนี่ยเราจะรู้จักปล่อยวางยังไงถ้าเป็นสุขนี่มันจะตั้งอยู่กับเรานานแค่ไหนอย่าไปหลงสุขอย่าไปติดสุขอันเนี้ยเป็นทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเป็นทุกข์เราจะไปจะไปติดทุกข์อย่าคิดว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะรู้แต่ว่าความปล่อยวางของจิตของเรานะมันเป็นยังไงเราจะปล่อยวางมันได้ไหมสมมติว่าเรามีสิ่งของอย่างนั้นมีสิ่งของอย่างนี้นะเนี่ยก็คือวิปัสสนาที่เราจะได้มาคิดทบทวนอย่างเนี้ยนะถ้าเรารู้จากการปล่อยวางมันก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์นี่มันจะดับลงตรงเนี้ยความทุกข์เรามันก็จะดับลงตรงนี้ดังนั้นคำถามตัวนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะก็จึงไปเรียนถามครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ในแนวทางอันเนี้ยเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดนะ กราบเรียนพระอาจารย์
การเดินจงกรมต่างจากการทักษิณาวัดหรือไม่และการเดินพักอินการพักจิตวัดหรืออะไรนะจิตวัดหรืออะไรเนี่ยอย่างไรการเดินจงกรมจะต้องหยุดไหว้พระประธานเมื่อเดินมาถึงองค์พระประธานหรือไม่อ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะโยมนะก็การที่เราเดินผ่านอันนี้ไปเราก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราก็เคารพเรากราบก่อนที่เราจะลุกเราก็กราบก่อนที่เราจะนั่งเราก็กราบแล้วทีนี้อิริยาบถที่เราเดินถือว่าเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราตามปกติของเราไม่ต้องก็ได้นะเราจะคิดแต่ไปมีความกังวลว่าเออมาถึงหน้าพระแล้วก็สงบตัวลงแล้วรู้กลัวขึ้นยกมือไหว้แต่วันนี้ใหม่นะ อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องก็ได้นี่ส่วนเดินจงกรมทักษิณาวัดเนี่ยหรือไม่ก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับเรามีความเข้าใจนะความตั้งใจหรือความเข้าใจมันก็จะแตกต่างครับเราเดินทักษิณาเนี่ยก็คือเราเดินมีดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมในใจเราก็ว่าสวดมนต์อิติปิโสในใจก็ได้หรือสวดออกเสียงก็ได้สวดออกเสียงก็ได้คือเราสวดพุทธคุณน่ะพุทธคุณอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาคือรอบแรกน่ะเราก็สวดพุทธคุณจนครบรอบถึงแม้ว่าจะจบอยู่ตรงนั้นเราก็สวดเพิ่มจนครบรอบนะรอบที่2เราก็สวดธรรมคุณสวาขาโตปะกวาธรรมโมสันติติโกกวาไปจบแล้วก็สวดใหม่จนครบรอบนะส่วนที่3ก็สุปฏิปันโนอย่างเงี้ยสุปฏิปันโนคือเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ครบรอบนะไม่ใช่ว่าเราจะสวดพร้อมกันไปหมดเลยไม่ก็คือรอบแรกเราก็เอาพุทธคุณนี่แหละคือมันแตกต่างกันส่วนที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินเรากำหนดลมหายใจเข้าดูหายใจเข้าพุทโธเดินรอบก็แตกต่างกันนะคือการที่เราเดินจงกรมเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะเหมือนกับเราจะเดินทักษิณาหรือเราจะถวายดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็มีความแตกต่างกันนิดนึงอันนั้นเราเชิดชูคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เราบริกรรมเพื่อทำความเพียรเพื่อให้จิตใจของเรามันสงบลง เรียนถามท่านพระอาจารย์ท่านเคยจำวัดที่วัดตองบพงหรือไม่ถ้าเคยท่านพระอาจารย์มีความประทับใจจากหลวงปู่ชาและวัดตองบพงอะไรคะ2 สิ่งที่พระอาจารย์เล่าเกี่ยวกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลถ้าต้องการศึกษาข้อมูลดังกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่คะและจะอ่านที่หมวดใดคะอันนี้ข้อที่หนึ่งถามว่าเคยจำวัดที่หนองประโพงไหมก็เคยนะโยมเมื่อบวชแรกๆบวชใหม่ตั้งแต่โน้นปี27เมื่อปี28 29 30นะ30ในครั้งนั้นเขาได้ไปอุปถัมภ์หลวงปู่ท่านเป็นอาพาธอยู่คือพูดไม่ได้ท่านก็ให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 ้ท่านก
านพูดไม่ได้ทั้ง10ปีนะตั้งแต่ปีปลายปี26จนมาถึงปีท่านมรณภาพคือปี35อาตมาก็ได้เข้าไปอุปถากท่านในช่วงปี28 28 29 30 3ปีนะก็อยู่ที่วัดหนองกระพงทีนี้ถ้าเคยท่านพระอาจารย์มีความประทับใจจากหลวงปู่ชาก็มีความประทับใจหลายอย่างเพราะเราอยู่ใกล้กับจะพูดให้เต็มปากก็คือเป็นพระอริยเจ้าองค์หนึ่งเลยเป็นพระอริยเจ้าองค์หนึ่งเลยคือได้อุปถากครูบาอาจารย์ก็มันมีความรู้สึกเวลาเราจะเดินเวลาจะทำความเพียรหรือเราจะนั่งสมาธิหรือเราจะทำอะไรอะไรเราก็มีความอบอุ่นใจมีความอบอุ่นใจนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาได้อุปถากทั้งช่วงกลางคืนเพราะท่านจะสับเปลี่ยนกันกลางวันกลางคืนสับเปลี่ยนฝ่ายกลางคืนก็สี่รูปเนนหนึ่งเป็นห้ากลางวันก็สี่รูปเนนหนึ่งเป็นห้าทีนี้อาตมาได้เข้าช่วงกลางคืนกะกลางคืนนะก็หลังจากได้ถวายน้ำปานะหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยก็ทำถวายน้ำปานะแต่ว่าถวายยุกยาถวายเภสัชให้ท่านเรียบร้อยปีเอกวันนั้นเป็นวันพระปกติวันพระเนี่ยทางวัดป่าวัดหนองประพงทั้งวัดป่าและสาขาเนี่ยท่านจะไม่นอนกันนะทั้งพระทั้งผู้ที่ไปจำศีลท่านจะมีท่านจะเนจชิพไม่จะไม่นอนวันนั้นก็เหมือนกันเป็นวันพระอาตมาก็อยู่ภาคกลางคืนก็ตั้งใจหลังจากถวายน้ำปานะถวายเภสัชหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างหลวงปู่ท่านก็นอนที่เตียงประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถให้ท่านสองชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งแล้วที่นี่เราก็ดูก็บอกเยี่ยวว่าท่านได้เยี่ยวไหมท่านขับถ่ายไหมแล้วก็ดูว่าสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเราก็ดูนะถ้าเยี่ยวเราก็เปลี่ยนเราออกมาเปลี่ยนอย่างนี้แต่วันนั้นอ่ะวันนั้นเป็นวันพระเราอุปถากหลวงปู่เราก็คิดในใจ คิดในใจว่าหลวงปู่ครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะแล้วครับเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะพระเนนทั้งหลายก็จะเนนชิกกันผมอยู่เฝ้าหลวงปู่ผมก็จะก็เนนชิกกับหลวงปู่หลวงปู่อย่ามีอะไรนะครับก็คิดในใจนะคิดเล่นๆคิดไปตามภาษาพระหนุ่มๆเนาะเสร็จเรียบร้อยเราก็อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ก็พักหลังจากพิกท่านเสร็จแล้วเราก็รอประมาณสักชั่วโมงกว่าหรือ2ชั่วโมงเราก็จะพิกอีกทางใหม่เนี่ยในช่วงที่เวลามันก็ไปเรื่อยๆเราก็นั่งสมาธินั่งทีนี้เครื่องปรับความอุ่นเครื่องปรับเครื่องทำความอุ่นความอบอุ่นในอยู่ในเตียงมันก็มีเสียงดังอีอีในหลวงปู่ก็บางครั้งก็ได้ยินเสียงหายใจเสียงหายใจแบบว่าอย่างเงี้ยบางครั้งแต่วันนั้นไม่มีเลยเงียบปิดเลยไม่มีเสียงเสียงหายใจแรงมาก็นั่งได้ยินเสียงเครื่องทำความอุ่นดังที่ไปจนครบชั่วโมงกว่าๆหรือ2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาดูมาเปลี่ยนท่าหลวงปู่นะก็เปลี่ยนท่าอีกท่าใหม่ก็นั่งต่อไปอีก
นั่งต่อไปอีกก็เงียบจนดึกประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าทำไมเงียบจังเลยคิดในใจนะคิดภาษาคิดเรื่อยเปื่อยไปละหรือว่าหลวงปู่ท่านไปแล้วคิดอย่างเงี้ยเราก็ลุกขึ้นมาดูอีกหลวงปู่ท่านก็หายใจปกติเราคิดไปเองเนี่ยเนี่ยนั่นครั้งหนึ่งทีนี้มีครั้งอีกครั้งหนึ่งเพราะการเข้าอุปถัมภ์หลวงปู่เนี่ยท่านจะเข้าอยู่ประมาณครั้งละ15วันต่อองค์นะต่อองค์ต่อเข้าอุปถัมภ์ครั้งละ15วันจะเราสับเปลี่ยนกันหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าคุณองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะให้ไปสับเปลี่ยนกันครั้งละ15วันแล้วก็เปลี่ยนทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอาตมาถวายน้ำปานะเสร็จเรียบร้อยเป็นช่วงที่เพื่อนเขาจะอยู่ต่อจาก3ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนทีนี้อาตมาก็จะมาเปลี่ยนเพื่อนจากเที่ยงคืนไปถึงตีสี่อาตมาเลยไปพักก่อนนะจาก3ทุ่มหลังจากถวายน้ำปานะเสร็จเรียบร้อย ไปพักก่อนทีนี้ไปพักอยู่ที่นั่นน่ะไอ้กุฏิพยาบาลน่ะก็พักก็นอนเอาผ้าเนี่ยผ้าอาสนะเนี่ยเรามาต่อกันเป็นที่นอนนอนแล้วก็นอนต่อแขนขวาเพราะว่าในนี้ก็จะลุกขึ้นมาอยู่ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยหรือตีหนึ่งเราจะลุกขึ้นมาแล้วจะไปเปลี่ยนเพื่อนเขาในช่วงขณะนอนกำลังล้มตัวลงนอนปุ๊บนี่มีความรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงหลวงปู่และเราเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราฝันจะว่าฝันก็ได้แต่มันเวลามันน้อยมากฝันว่าฝันของอาตมาเนี่ยล่วงในความฝันนะในความฝันนั้นท่านคิดว่าเหมือนว่าเราเนี่ยเราไม่ฝันแต่ในความคิดของตัวเองว่าเราฝันนี่แต่ว่าเราฝันว่าฟันของเราร่วงเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนี่ในขนาดในความฝันนั้นเนี่ยมันบอกอย่างนี้เราว่าเราฝันว่าฟันของเราร่วงเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าไม่ค่อยดีนะมันจะมีอาการบอกเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งข้างหน้ามันจะมีพี่น้องไม่สบายหรืออะไรคนไม่สบายคนใกล้ชิดของเราไม่สบายอย่างเงี้ยเราคิดอยู่เงี้ยฝันว่าฟันร่วงนะในความฝันว่าฟันร่วงแต่ความคิดของตัวเองก็ฝันเหมือนกันฝันว่าอย่างงี้เหมือนกันฝันว่าไอ้รู้ว่าฟันร่วงเนี่ยมันจะไม่มีคือมันจะไม่ดีอ่ะมันจะมีอาการเกิดอาการกับญาติพี่น้องแล้วจะคนนั้นจะเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยแค่คิดอย่างเงี้ยแต่ได้ยินเสียงน่ะในหูได้ยินเสียงเหมือนเสียงหลวงปู่เลยเสียงหลวงปู่ท่านมาบอกว่าให้รู้จักความเป็นจริงให้รู้จักความเป็นจริงของสังขารท่านว่าให้รู้จักความเป็นจริงนี่คือสังขารมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของสังขารอาตมาก็สะดุ้งเลยพอดีสะดุ้งเลยมาดูนาฬิกาแค่4ทุ่มครึ่งอาตมานอนไปพักเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยยังไม่ถึง3ทุ่มเอ้ยยังไม่ถึง4ทุ่มนะ3ทุ่มกว่ายังไม่ถึงแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยดูเวลา4ทุ่มครึ่งอ้าวมาพึ่งเนี่ยทีนั้นมันก็นั่งเลยนั่งสมาธิต่อเลยนั่งนั่งนั่งรอเพื่อนนั่งนั่งรอเวลาจากเพื่อนเขาจะมาเปลี่ยนนะนั่นนะก็อาการที่มันเป็นแป๊บเดียวเลยอะเวลามันไม่เยอะเลยนะนี่ว่าจะว่าฝันหรือจะว่าอะไรก็ไม่รู้แต่อาการมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าเสียงได้ยินเสียงหลวงปู่พูดใส่หูว่าให้รู้จักความเป็นจริงเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้เลยเก็บความรู้สึกนี้ไว้มาตลอดเลยนะแล้วก็อาตมาเองก็ไม่ค่อยไปพูดที่ไหนไม่ได้ไปคุยไปพูดอะไรที่ไหนนะ
ก็เลยเก็บความรู้สึกอันเนี้ยไว้มาตลอดเลยนี่ก็คือความประทับใจนะความประทับใจที่อยู่ใกล้หลวงปู่ที่สอง ที่สองเนาะสิ่งที่พระอาจารย์เล่าเกี่ยวกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลถ้าต้องการในพระไตรปิฎกเนี่ยอาจจะเป็นสุตตันตปิฎกเกี่ยวกับสาวกนะแต่ปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยโยมไม่ต้องไปถึงพระไตรปิฎกหรอกพระไตรปิฎกมันอาจจะไปค้นคว้าหาอย่างนั้นทุกวันนี้ง่ายมากเลยนะอยู่ในโทรศัพท์เราก็มีนะเข้าไปเลยกูเกิลนะกดเข้าไปเลยกดชื่อเขาเราต้องการใครชื่อเขามันจะขึ้นมาเลย อย่างที่เราอยากรู้เรื่องของนางวิสาขามหาอุบาสิกากดชื่อนางวิสาขากดเข้าไปเลยจะขึ้นมาเลยนั่นแหละเราจะอ่านตัวนั้นแหละได้อ่านตัวนั้นแหละนะคือเรารู้จักใครไม่ใช่เรารู้จักชื่อของใครเราก็กดชื่อของคนนั้นลงไปเลยใน Google นะมันก็จะขึ้นมาให้เราอ่านเลยอยู่ในโทรศัพท์เราเนี่ยแต่ต้องมีเฟซนะต้องมีต้องมีเฟซนะไม่ใช่โทรศัพท์จะมีได้ทั่วไปถ้าเราไม่เข้าเฟซเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้มันต้องมีเฟซมีอีเมลจึงจะได้นะนั่นแหละเราต้องการศึกษาใครอยากศึกษาพระสารีบุตรศึกษาพระโมคคัลลาอยากศึกษาพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่ เรากดเข้าไปเลยจะขึ้นมาเลยนะทุกวันนี้ง่ายไม่ถึงขนาดที่ไปค้นคว้าหาหนังสือในปฏิปีดกหรอกอยู่ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็มีนะก็ผ่านไปเนาะขอความเมตตาจากพระอาจารย์บรรยายร่วมบรรยายธรรมเรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่รู้ว่าเป็นวิปัสสนาหรือเป็นกรรมฐานอะไรนะก็ตามที่พูดไปแต่ละครั้งมันก็เกี่ยวกับการปฏิบัติของเราการปฏิบัติของเราเรียกว่าวิปัสสนาอันนี้มันเป็นคำละเอียดนะแต่ในเราทำในเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงวิปัสสนายังในเบื้องต้นคือเรียกว่ากรรมฐานอยู่กรรมะคือที่ตั้งฐานคือที่ตั้งกรรมฐานเป็นสิ่งที่ตั้งนะเป็นสิ่งที่ตั้งกรรมฐานคือที่ตั้งเราก็ทำตัวเนี้ยไปก่อนกรรมฐานนี่ไปก่อนคือเรื่องเอาจิตใจของเรามันหยุดก่อนอย่างที่ท่านมาบอกว่าอุปกรณ์ที่จะทำให้จิตของเรานิ่งก็คือพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่ถ้าใจของเรานิ่งตัวเนี้ยนิ่งแล้วเนี่ยมันสงบแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะเปลี่ยนจากกรรมฐานมาเป็นวิปัสสนาพิจารณาสิ่งเกิดดับในสังขารของเราในอาการของเราที่มันมีเกิดเนี่ยมันเกิดดับของมันอย่างเงี้ยนั่นจึงเรียกว่าวิปัสสนาแต่ให้ใจเรามันสงบก่อนนะถ้าใจเรามันไม่สงบยังไม่เป็นอารมณ์เดียวยังไม่มีมันยังไม่เป็นวิปัสสนามันก็ยังจะเป็นกรรมฐานอยู่เราต้องยังศึกษาเราก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าหากมันเป็นกรรมฐานแล้วจิตของเรามันตั้งมั่นคงแล้วเนี่ยเราจึงพิจารณาเรื่องความเกิดดับของธาตุขันธ์ของเราอย่างที่เราเกิดดับมันมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้มันเกิดกี่ครั้งดับกี่ครั้งเราก็ยังไม่รู้เลยทั้งที่มันก็อยู่มันก็เกิดอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาก็ได้นะก็คือความคิดของเราความคิดของเราเห็นไหมนะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเวลาเราหิวมาเราก็รู้ว่าเราหิวเราก็เอานั้นเอานี้มากินนั่นนะพอเราทานแล้วนะอิ่มแล้วทานแล้วรู้แล้วลดแล้วนะความอยากก็หายไปนั่นแสดงว่ามันดับแล้ว
ความอยากมันดับไปแล้วตอนที่ยังไม่ได้ทานอ่ะความอยากมันเกิดมันเกิดแล้วพอเราได้ทานแล้วมันดับไปแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยนะสุขเหมือนกันทุกข์เหมือนกันที่เรานั่งนานแล้วเราก็ทุกข์นะมันเกิดทุกข์แล้วพอเราลุกไปห้องน้ำความทุกข์มันหายไปมันไม่ทุกข์แล้วนี่นะนั่นน่ะมันดับแล้วเนี่ยอันตัวนี้แหละนะที่เรียกว่ามันเกิดดับเกิดดับของสังขารเกิดดับเกิดดับของวิปัสสนามันอยู่ในตัวเราของเราแต่เราไม่ได้สังเกตแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าวันหนึ่งมันมีความเกิดดับกี่ครั้งมีความสุขมีความสุขกี่ครั้งมีความทุกข์กี่ครั้งเราไม่ได้พิจารณาคือเราก็จะไปเรื่อยอย่างงี้อย่างเนี้ยทั้งที่ว่ามันมีอยู่ทุกเวลาทุกครั้งที่เราปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมเดินนานๆมันก็จะมีอาการนั่นมันเกิดแล้วพอมีอาการเราก็พักเห็นไหมเราดื่มน้ำลงไปเยอะๆเราก็เจ็บปวดฉี่แล้วก็ไปถ้าเราไม่ไปจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะทุกข์แล้วเนี่ยมีอาการทุกข์แล้วนั่นนะทีนี้เราไปปล่อยออกนั่นแหละนะมันเกิดตัวนั้นแหละทีนี้เราก็ไปปล่อยออกมันก็ดับแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยความสุขเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นมันก็สุขคือมันไม่มีอะไรมันก็คือมันก็สุขตอนที่เราไม่ไปมันจะทุกข์อ่ะเห็นไหมจะอะไรก็แล้วแต่จะปัสสาวะอุจจาระก็แล้วแต่นั่นแหละก็คือความทุกข์ในเมื่อเราไปออกแล้วมันจะได้ว่าตัวนี้มันดับแล้วทีนี้ตัวใหม่ก็ขึ้นมาเหมือนกับความหิวของเรานะความหิวเห็นไหมเมื่อเช้าเราก็หิวเรายังไม่ทานนะพอเราทานลงไปปุ๊บความหิวนั้นมันหายไปแสดงว่ามันดับแล้วนะทีนี้ความสุขความอิ่มนะความสุขมันก็เกิดขึ้นพอมาพักหนึ่งครึ่งวันอีกอะความหิวมันก็เกิดขึ้นอีกความสุขมันดับไปนะความหิวเกิดขึ้นกับความทุกข์เกิดขึ้นพอเราไปทานอาหารปุ๊บอิ่มความทุกข์มันดับไปและความสุขมันก็เกิดขึ้นนี่มันก็จะเกิดดับของมันอย่างเงี้ยเป็นอยู่เงี้ยนั่นแหละแต่เราไม่ได้สังเกตแต่เราไม่ได้พิจารณาเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดดับยังไงมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะดังนั้นให้เราเข้าใจเรื่องว่าวิปัสสนาหรือกรรมฐานมันก็เป็นของมันนะถ้าหากเราเข้าใจนี่แหละกรรมฐานก็อยู่กับเราวิปัสสนาก็อยู่กับเราขอให้เราเข้าใจเนี่ยที่เราทำอยู่ทุกเดี๋ยวเนี่ยทำประจำอยู่เนี่ยก็คือเราก็ทำกรรมฐานนี่แหละเราทำกรรมฐานพิจารณาเห็นไหมพระอุปัชฌาย์ที่ท่านบวชให้แก่พระแก่เณรท่านก็ให้กรรมฐานเกสาโลมานาคาทันตาแต่ถ้าพระเหล่านั้นท่านเอาไปพิจารณาหรือเปล่าล่ะนั่นแหละนะพวกเราก็เหมือนกันเวลาเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่นี่แหละกรรมฐานของเรานั่งอยู่นี่แหละแต่ท่านก็ไม่บอกละเอียดถึงขนาดเหมือนพระเขานะให้เราคิดพิจารณาอย่างนี้นะอย่างนี้กรรมฐานก็คือนี่แหละที่นั่งตั้งอยู่นี่นะ กับเรียนอาจารย์การโกหกแล้วทำให้ผู้อื่นสบายใจบาปไหมเจ้าค่ะบาปไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนานะถ้าเรามีเจตนาดีถึงแม้เราโกหกมันก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยากให้คนนั้นเขาดีนะคนนั้นเขาดีบาปไหมมันก็ไม่บาปครั้งหนึ่งนะครั้งพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า
ท่านก็ยืนอยู่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่ยืนหรอกท่านเดินไปทีนี้มีขโมยมันไปขโมยของไปขโมยเงินเข้ามาก็วิ่งมาทางพระพุทธเจ้าอยู่วิ่งมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไล่มาพอขี้ขโมยอ่ะมันเห็นพระพุทธเจ้ามันก็เข้าใจว่าเออคนเห็นมันแล้วมันก็เลยโยนถุงสตังค์ถุงเงินทิ้งลงปุ๊บทิ้งมันก็ทิ้งลงมันเห็นพระเจ้าก็วิ่งต่อไปอีกพระพุทธเจ้าก็แล้วก็เดินไปอีกเดินไปอีก 2-3 ก้าวนะก็เจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามมามาเห็นพระพุทธเจ้ามาถามว่าพระคุณเจ้าเห็นขี้ขโมยมันวิ่งมาทางนี้ไหมตอนที่ท่านอยู่ตรงเนี้ยท่านเห็นแต่ท่านเดินไป 2-3 ก้าวนั้นท่านว่าไม่เห็นนะก็คือออกจากจุดนี้ไปแต่ถ้าท่านอยู่จุดนี้ท่านว่าท่านจะเห็นแต่ท่านเดินไป 2-3 ก้าวนะท่านก็ว่าเราจะตาคดเดินไหมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นทั้งที่ขี้ขโมยมันวิ่งไปมีกี้เนี่ยนี่ที่จะเรียกว่าขโมยเอ้ยเรียกว่าโกหกไหมนะนี่ก็เหมือนกันการที่เราอยากจะให้เขาเป็นคนดีหรือว่าให้มีประโยชน์เลยหาอุบายจะทำยังไงเขาจึงจะเชื่ออย่างที่เราเรียกเนี่ยแต่เมื่อพวกขึ้นอยู่กับเจตนาเรานะถ้าเราจะโกหกเอาของเขานั้นมันบาปนะเออคือเขาเชื่อแล้วเราก็ไปอันนี้กับเขานั้นนะตัวเนี้ยมันอยู่มีเกตอยู่เจตนาของเราแต่ถ้าเราเจตนาดีว่าอยากให้เขาได้ดีเป็นคนดีไม่ให้เขาไปตามโน่นตามนี่อย่างเนี้ยอย่างสมมติว่ามีคนจะไปกินเหล้าเงี้ยนะเขาจะไปกินเหล้าแต่บังเอิญเราเจอมาเจอทั้งที่เราไม่เลยเคยคุยกับญาติพี่น้องเขาเลยพ่อแม่พี่น้องคนนั้นเขาก็กลัวเมียกลัวพ่อกลัวแม่นี่แหละหรือกลัวอะไรก็แล้วแต่คนเนี้ยรู้ว่าคนนี้กลัวทั้งที่ได้ไม่ได้คุยกันเลยก็เดินมาไอ้คนนี้รู้ว่าจะไปกินเหล้าแล้วเนี่ยรู้ว่าจะไปกินเหล้าจะเงินไปซื้อเหล้ากินก็มาที่ว่าอ้าวเมื่อกี้นี่กูเห็นพ่อมึงมานี่น่ะเออมึงจะไปกินทำไมแล้วพ่อมึงจะตีอ่ะน่ะพูดอย่างเงี้ยนี่จะว่าเรียกโกหกไหมทั้งที่ไม่เห็นพ่อเขาเลยแต่พูดอย่างเงี้ยคือให้คนนี้เขาไม่กล้าไปเขากลัวพ่อเขาว่าเขาตีอย่างเงี้ยมันก็ไม่บาปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาแต่ถ้าเจตนาที่อยากจะโกหกให้เขาเพื่อเราจะเอาของเขาเพื่อเขาจะรู้เนี่ยมันก็บาปนะมันก็บาปเพื่อคนอื่นสบายใจนั่นแหละก็ไม่บาปหรอกเนาะให้คนอื่นเขาสบายใจแต่อย่าให้เขารู้ทีหลังก็แล้วกันถ้าก็รู้ทีหลังมันจะไม่ดีเนาะมันจะบาปได้ตอนนั้นนะบาปตอนนั้นแหละบาปตอนที่เขาที่เขามารู้นี่แหละตอนที่เขายังไม่รู้มันยังไม่บาปมันบาปอะไรก็บาปก็เพราะว่าเขามารู้แล้วเนี่ยเขาจะไม่พอใจเราเขาไม่พอใจเราเขาจะว่าให้เรานั่นนั่นแหละบาปเกิดขึ้นแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะเหลือไว้5แผ่นเดี๋ยวเอาวันต่อไปก็ยังติดใจคำถามแรกอยู่นะโยมนะมาเองก็ไม่เก่งในทางด้านเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเรื่องนามรูปเรื่องไอ้สภาวะอะไรเนี่ยแต่ก็ให้เราจะรู้จะว่าให้เราคิดว่าใจของเราน่ะมันมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกสบายใจไหมมีทุกข์ไหมมีสุขไหมถ้ามันสุขเพราะอะไรรักษาความสุขไว้ถ้ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเหตุอะไรอย่างเงี้ย
ต้องหาสาเหตุของมันนะเรื่องสภาวะอันพวกนี้เรื่องนามรูปพวกนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายสังขารเราไม่จำเป็นที่จะไปเรียนรู้ไม่จำเป็นที่จะรู้มากถึงขนาดนั้นเอาแต่ว่าใจเรานั้นมันมีสุขหรือมันมีทุกข์อยู่แต่ละครั้งนะในเมื่อมันทุกข์แล้วทำยังไงมันจะสุขนะที่มันสุขแล้วทำยังไงมันจะรักษาความสุขไว้ให้นานๆอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอันพวกนี้มันเป็นกระพุ้บอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นอุปกิเลสอีกหนึ่งก็ได้เพราะความอยากรู้อยากรู้แล้วมันจะมีอะไรทีเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่รู้มันก็เป็นเท่านี้เพียงแต่ให้เรารักษาใจของเราไว้ก็พอนะรักษาใจของเราไว้พอมันทุกข์เพราะอะไรอย่างเนี้ยต้องหาเหตุให้ทุกข์หาเหตุที่มันเกิดทุกข์ถ้ามันสุขเพราะอะไรเราต้องรักษาความสุขอันนั้นไว้อย่างเนี้ยแต่สุดท้ายนะสุดท้ายเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยก็ทิ้งมันไปสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเนี่ยสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาก็เราหมายถึงว่าเราก็อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วคือสุขเนี่ยนะบางทีเราสุขมันก็ต้องมีทุกข์อีกเพราะธาตุสังขารของเรานะมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันจะหาความสุขที่ถาวรไม่ได้คำว่าสุขนะมันสุขในใจเราใจเราสุขเราก็อย่าไปยึดติดความสุขอย่างที่เราทุกข์เราเนี่ยเราก็อย่าไปยึดติดในทุกข์ของเราเราก็จะปล่อยสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยแต่ก่อนนี้อาตมาก็คิดนะคิดว่าอยากได้ความสุขเยอะๆอยากได้บุญเยอะๆพอเรามาศึกษาอันสิ่งเหล่านี้ไป บุญก็ดีบาปก็ดีนะเราก็ทำนะเราทำบุญนั่นแหละนะแต่เราไม่ยึดติดในการทำบุญนะท่านจึงว่าบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาเหมือนกับพระท่านสวดเห็นไหมพระท่านสวดกุชลาพวกเราไปฟังเวลาพระไปสวดพิธีเวลาคนตายพระจะสวดกุชลาธรรมมาอกุชลาธรรมมาอภยกตาธรรมมาเนี่ยกุชลาหมายถึงกุศลอกุศลาหมายถึงบาปเรียกว่าอกุศลเนี่ยหมายถึงบาปนะแล้วก็อภยากตาหมายถึงไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเนี่ยไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญนะกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะอภยากตาธรรมะอภยากตาเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่บาปแล้วก็ไม่ใช่บุญเนี่ยเราต้องมาเอาตัวเนี้ยบุญเราก็ไม่เอาบาปเราก็ไม่เอาแต่เรามาเอาตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นการปฏิบัติของเราถ้าเราเข้าใจในธรรมะแล้วเนี่ยระดับจิตของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะละพวกบาปละพวกบุญอย่างเนี้ยละพวกบาปละพวกบุญบุญเราก็ละเราก็ไม่เอาบาปเราก็ไม่เอาที่นี่เราจะเอาอะไรเราจะไม่เอาบาปเราจะไม่เอาบุญมันก็จะเป็นพยากฤตไปเลยทีเนี้ยเป็นพยากฤตเข้าไปเลยเนี่ยนะทีนี้สิ่งที่เราไม่ปรารถนามันก็จะได้นะสิ่งที่เราปรารถนามันก็จะได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนามันก็จะได้เพราะมันเป็นของมันมันเป็นเหตุปัจจัยของมันอยู่แล้วได้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นั่นแหละเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ผลนะอย่างปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนปลูกเงาะอย่างเงี้ยเราก็ปลูกตามหน้าที่ของเราเราไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรมันเลยนะแล้วก็ปลูกรดน้ำพรวนดินให้มันธรรมดาที่นี่มันจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลมันก็แล้วแต่ต้นมะม่วงแล้วแต่ผลไม้ที่เราปลูกนะที่นี่มันก็จะทำหน้าที่ของมันเองบุญกุศลที่เราทำก็เหมือนกันเราก็อย่าไปหวังวันนี้เราทำบุญตั้งมากมายทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้นั่นนี่เรามาติดบุญแล้ว
ไม่เห็นบุญช่วยเราเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราทวงบุญแล้วทีเนี่ยดังนั้นท่านจึงไม่ให้เราไปยึดติดกับในการทำบุญท่านจึงว่าไม่บุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาเนี่ยก็ลืมว่างเปล่าแต่เหตุปัจจัยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็วางเฉยเนี่ยนะก็ขอฝากกับโยมเราไว้นะขอเห็นว่าวันนี้ก็คงสมควรแล้วค่ะท่านน้อมแบบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะ